สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสไตล์บูมนะครับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดคนเดียวอีกแล้วครับก็มีโอกาสได้มาตกปลาครับก็คลายเครียดเบื่ออยู่บ้านนะครับอยู่บ้านมา2ปีแล้วไม่ได้ออกมาตกปลานี่ก็มีโอกาสได้มาก็มาครับเพิ่งเคยจะมาครั้งแรกก็เป็นหมายตกปลาที่ประเทศอิสราเอลนะครับเป็นบ่อธรรมชาติบ่อเล็กๆครับแต่ก็ปลาเยอะพอสมควรครับแต่ส่วนมากก็ปลาเล็กเหมือนกันนะครับวันนี้นำชุดชิงริวครับสั่งมาจากแอปนึงนะครับสินค้าจากประเทศจีนนะครับก็แพ็กเกจมาสั่งมาก็มีเสียหายบ้างครับแต่ว่าสิ่งที่อยากได้ก็ไม่เสียหายครับเป็นคันชิ่งริวนะครับ 4.5 เมตรเล่นแบบไม่ตายน้ำตื้นครับนี่ครับระดับน้ำกับทุ่นก็เลยใช้เป็นทุ่นเล็กนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาลองชมกันดูครับทอยากนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นคันอ่อนครับไม่ค่อยได้เล่นการอ่อนนี่ก็เกือบ3ปีครับ2ปีกว่ากับ3ปีไม่ได้จับเบ็ดพอเห็นหมายก็หยุดไม่ได้ครับหยุดเป็นออกไปเรื่อยไปคนเดียวก็ไปครับใจรักนี่ก็ปลาส่วนมากเป็นปลาเล็กนะครับปลาเล็กก็กินดีมากปลานิลตัวเล็กนี่ก็ใช้มันหมูหมักครับเกี่ยวชิ้นทำเองครับเหยื่อก็ทำเองครับไม่ได้ซื้อแค่อุปกรณ์นะครับตอนแรกมาก็ใช้หัวหานวัวปั่นแล้วก็นี่ครับทำนี้แต่ว่าตอนนี้ลองสูตรนี้ครับทำเองครับเสียเงินซื้อแค่กล้วยกับขนมปังนะครับมาปั่นเดี๋ยวได้ปลาสักตัวเดี๋ยวผมพาชมอาการทุ่นนะครับตอนนี้น้ำลมก็เริ่มมาแล้ววัดติดเก็ดมาด้วยครับนี่ครับเก็ดเล็กๆปลาเล็กเยอะมากเลยครับThank you.
ัวปลาไหมครับกวนทุ่นครับรุ่นนี้เลยครับขนาดตัวปลาครับนี่ก็อีกตัวครับนะครับติดกันเลยครับตัวนี้เข้าปากครับดูสีปลาครับนี่ปลานิลบ้านนี้ตัวนี้ก็พอมีไซส์อยู่ครับก็โอเคครับเห็นครับเห็นทุ่นไหมครับแล้วอุ้ยนี่ครับนี่ครับตัวปลาเห็นไหมครับลุงดึงทุ่นไปแบบสุดจัดเลยโอ้แต่เข้าปากนะครับตัวนี้ปากบนด้วยนะครับแค่ทุ่นตกน้ำครับลงตรงไหนก็ได้ครับดูมันกินครับแต่ว่ามีแต่ปลาเล็กเราก็มาดูอาการทุ่นกันนี่ก็จะเป็นสภาพหมายนะครับดูครับดูครับวันนี้ไม่มีคนนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่วันหยุดเป็นวันทำงานนะครับเพราะว่าวันนี้ผมหยุดคนเดียวครับก็เลยมาคนเดียววันหยุดเขาวันเสาร์นะครับเป็นวันเสาร์ผมก็ไม่ได้หยุดผมก็ทำงานแล้วแต่ถ้าไม่ขี้เกียจผมก็มาครับมาแต่เช้าสภาพหมายประมาณนี้ครับThank you.
นี่ก็คือน้ำมันตื้นมากเลยครับดูไม่ถึงเมตรครับดูตะกั่วกับทุ่นครับดูประมาณสัก30เซนได้มั้งครับขนาดน้ำผมเคยใช้ขั้นสปิวตีไปตรงกลางแล้วก็เลยตรงกลางไปแล้วก็ระดับน้ำก็ตื้นเหมือนกันครับผมว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้ครับบ่อนี้ความลึกของน้ำใช้สปิวตีออกไปไกลก็ขนาดน้ำก็เหมือนเดิมครับเท่าเดิมจะลองหมุนอัตตะก้อขึ้นมาดูครับน่าจะไม่โดนครับคลิปเลยปกติวันหยุดก็
ถ้าไม่ได้มาตกปลาช่วงก่อนก็คือนอนอยู่บ้านครับไม่มีอะไรทำนอนเล่นโทรศัพท์ทำกับข้าวกินข้าวก็นอนเดียวครับอยู่แต่ในห้องแอร์ครับมันหมกมุ่นเกินไปมันรู้สึกว่าน่าเบื่อนะครับอยากหาอะไรทำเหมือนออกมาตกปลาอะไรอย่างนี้ครับที่เราเหนื่อยเราก็ค่อยกลับไปนอนครับเพราะวันหยุดเราไม่มีใครตรงกันเราไม่ได้มีวันหยุดตรงกับเพื่อนครับเพราะว่าทำงานฟาร์มวัวนะครับเหมือนเพื่อนที่ทำด้วยกันก็เขาก็ไม่ได้หยุดพร้อมกันกับเราครับเขาจะเฉลี่ยแบ่งวันหยุดให้ไม่ตรงกันนะครับมีโอกาสก็ไปครับถ้าแถวไหนมีปลาเยอะก็แนะนำด้วยนะครับถ้ามีค่ารุดก็จะไปนะครับแต่นี่มันเป็นหมายใกล้ครับถ้ามีใกล้ๆก็จักรยานไปเองนะครับจักรยานไฟฟ้าไปเองเลยเห็นพี่ๆใน TikTok เขาก็ไปตกเยอะนะครับแต่ว่ามันค่ารุดไปก็แพงครับถ้าไปแต่ละที่ก็เพราะว่าใกล้สุดคือพี่ๆที่เขาไปเขาก็ค่ารถคนละ100เชเกล100เชเกลก็จะตกอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะประมาณ 1,000 นึงประมาณเฉลี่ยนะครับไปกลับนะครับคนเดียวคนละ100แต่ถ้าคือไป 3-4 คนมันก็คนละ100ครับเขาก็เก็บค่ารถแต่ถ้าไปคนเดียวคือแบบค่ารถไปกลับก็จะเฉลี่ยอยู่ประมาณ300ครับถ้าไปคนเดียวก็ 3,000 ไปกลับครับก็เลยถ้ามีเพื่อนไปก็คือหารกันครับค่ารถมันก็จะถูกหน่อยนี่ผมจะไม่อ่อยนะครับเพราะว่าถ้าอ่อยแล้วเดี๋ยวมันจะเข้ามาเยอะเกินไปมันจะมีตะปาเล็กครับอย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนติดตามแล้วก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามากันเลยครับทักถามกันไปก็อย่าลืมติดตามครับติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเผื่อมีกำลังใจทำคลิปเรื่อยๆเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วครับอยู่ฟาร์มก็ไม่ค่อยได้ทำอาหารก็ไม่ค่อยได้ทำครับเพราะว่าเลิกงานมาก็เหนื่อยนี่ครับมีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ๆก็ตกปลาครับทำอะไรใหม่ๆก็จะถ่ายคลิปให้ชมไปเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสได้ทำอะไรใหม่ๆเข้ามา
รอบนี้โดนไป2เลยครับเห็นนะครับไม้เดียวนะครับเข้าปากทั้ง2เลยครับอายุไม่ทันถ้าเล่น2คันนี่ทำไม่ทันเลยครับปลาไม่เข้าค่อยเล่นนี่ก็เล่นคันเดียวไปก่อนครับตอนนี้เราก็เหยื่อบดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เก็บของเก็บไปแล้วอันนี้เราก็มาชมผลงานครับวันนี้มาตั้งแต่8โมง3โมง40กว่านะครับงานมีแต่ไซส์นี้ล้วนๆนะครับนี่นี่ก็เป็นปลานิลล้วนๆนะครับบรรยากาศลมแรงมากนะครับช่วงบ่ายถ้าลมไม่แรงก็จะอยู่นานกว่านี้อยู่ครับเสียดายลมแรงมากโอเคครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับช่องสไตล์บูมนะครับนี่ก็บรรยากาศบ่อตกปลาที่ประเทศอิสราเอลนะครับครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายกลับบ้านก่อนครับ